วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมองโลกแบบวิกรมขอมาต่อเกี่ยวกับเรื่องมาเฟียนะครับเพราะถือว่าเป็นโครงการที่ผมถูกใจเหลือเกินเนื่องจากว่าเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วครับผมนั้นได้เดินทางเลยกองคาราวานไปที่ลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งจะต้องเดินทางผ่านลาวผ่านเวียดนามและจีนเมื่อปี2011ตอนนั้นผมกลัวเรื่องความปลอดภัยเหลือเกินเราได้จัดรปภ.จากเมืองไทยไปตั้ง4คนแต่ปรากฏว่าถึงเวลาที่ผมเข้าไปลาวเข้าไปสู่เวียดนามเข้าไปสู่จีนแล้วกลับกลายว่าประเทศเขานั้นมีความปลอดภัยมากกว่าประเทศไทยซะอีกนะครับเป็นเพราะเขามีกฎหมายนะครับเรียกว่าควบคุมการมีอาวุธของประชาชนประชาชนในเหล่าประเทศเหล่านี้ห้ามครอบครองอาวุธนั่นเป็นเหตุผลนะครับว่าประเทศของเขานั้นมีเสถียรภาพในสังคมแต่ถ้ามาเปรียบเทียบในประเทศไทยล่ะครับวันนี้ผมประทับใจมากนะครับที่รัฐบาลกำลังปราบปรามเขามีเรียกว่าบัญชีรายชื่อของคนที่เป็นมาเฟียเขามีว่าใครในประเทศไทยนั้นเป็นนักเลงโตเป็นคนที่มีชื่อเสียงในทางที่เป็นมาเฟียและแน่นอนครับมาเฟียเหล่านี้นั้นมีกว่าข้อนหนึ่งนั้นถือว่าเป็นคนไม่ดีวันนี้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลสามารถที่จะปราบปรามคนที่เป็นมาเฟียเพราะเขามีอาวุธครอบครองเพราะเขาทำผิดกฎหมายอันนั้นก็จะถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาส่วนหนึ่งของสังคมและถ้าสังคมไทยเหล่านั้นมีความสงบสุขผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนการท่องเที่ยวการทำธุรกิจในประเทศเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวทุกท่านลองคิดดูนะครับว่าประเทศเช่นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์จีนทำไมมีนักลงทุนไปลงทุนในประเทศเหล่านี้แล้วประเทศเหล่านี้นั้นเขาไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะมีพวกนักเลงมาเฟียหรือยากุซ่านั้นมารบกวนเขาทำให้ความมั่นใจในการลงทุนนั้นมีมากขึ้นวันนี้ขึ้นอยู่กับที่ระบบครับเราจะสร้างระบบที่ถูกต้องต่อการตรวจตราต่อการลงโทษอย่างเข้มงวดได้อย่างไรและผมก็เชื่อว่าสังคมไทยนั้นจะต้องสุขสงบและผมก็เชื่อว่าสังคมไทยนั้นจะต้องพัฒนามากกว่าวันนี้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะการท่องเที่ยวนั่นก็คือเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าคนไทยนั้นสามารถแก้ไขได้ถ้าเรารักประเทศนี้และอยากจะทำเพื่อประเทศนี้อย่างแท้จริงครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ